ค่ะในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563วันนี้เป็นวันสุดท้ายผ่านไปแล้วกว่า6ชั่วโมงติดตามบรรยากาศจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะคุณรัตยาค่ะรัฐบาลนั้นพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี63ในวาระแรกช่วง2วันที่ผ่านมานะคะบอกว่าการเสนอแนวคิดนะคะของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะขณะที่บรรยากาศการประชุมนะคะเกิดการประท้วงขึ้นเล็กน้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะประธานในที่ประชุมก็สามารถควบคุมให้การประชุมดำเนินต่อไปได้ค่ะนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมองภาพรวมการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ช่วง2วันที่ผ่านมาบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ค่ะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างเสนอแนวคิดเพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาต่อซึ่งการอภิปรายแบบนี้ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับนายปิยบุตรแสงกนกกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมีเจตนาที่ดีที่จะสกัดงบประมาณนำเสนอแนวทางส่วนตัวได้ขอบคุณนายปิยบุตรที่จะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปขับเคลื่อนงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะสำหรับการอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี63นะคะนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ลุกขึ้นอภิปรายเรียกร้องให้ฝ่ายค้านนั้นเข้าใจรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เพื่อให้ประเทศชาตินั้นเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งขณะนี้มีปัญหามากที่จะต้องแก้ไขส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลนั้นเป็นต้นตอของความยากจนเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมเพราะปัญหาความยากจนนั้นมีมาทุกรัฐบาลอีกทั้งยังมีปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการแก้ขายอย่างโครงการรับจำนำข้าวค่ะด้านนายครูมานิษฐ์สังคุ้มนะคะส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยอภิปรายถึงปัญหาที่อยากให้แก้ไข3ด้านคือเรื่องของยาเสพติดความยากจนและการศึกษาซึ่งมองว่างบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอตนเองในฐานะที่เคยเป็นครูในชนบทมาก่อนทราบดีว่างบประมาณนั้นไม่มีการสนับสนุนจนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพครูในชนบทต่อไปได้และแม้จะผ่านมากว่า10ปีแล้วแต่ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขส่วนบรรยากาศในการอภิปรายตลอดครึ่งวันเช้านั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่เริ่มเข้มข้นขึ้นในช่วงบ่ายเมื่อส.ส.จากพรรคฝ่ายค้านนะคะนายจิรยุห่วงทรัพย์ส.ส.เพื่อไทยได้ขอใช้สิทธิ์ชี้แจงเนื่องจากมีการพาดพิงถึงนโยบายสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจนทำให้นายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.พิษณุโลกพรรคพลังประชารัฐลุกขึ้นประท้วงนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมว่าให้ควบคุมการประชุมในเรื่องของการประท้วงของพรรคฝ่ายค้านจากนั้นนายสุชาติได้ขอให้ทั้งสองฝ่ายนั่งลงและดำเนินการประชุมต่อไปค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็มั่นใจว่าไม่จำเป็นต้องมีการนัดแนะกับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลในการที่จะโหวตลงมติรับหลักการผ่านร่างพรบ.งบประมาณปี63ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะขณะนี้ยังคงมีการหารือถึงแนวทางที่จะโหวตลงพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณกมลเนตรค่ะ